ไปก็จะเห็นห้างไอคอนสยามนะครับอยู่ตรงหน้านะครับของศาลนะครับอันนี้ก็คือการสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับนะครับนี่นะครับกำลังตั้งเสารถไฟฟ้าสายสีทองนะครับผ่านหน้าห้างไอคอนสยามนี่นะครับนี่หน้าโรงพยาบาลตากสินนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับกำลังก่อสร้างอยู่ครับมองไปก็จะเห็นห้างไอคอนสยามเห็นไหมครับนั่งห้างไอคอนสยามรถไฟฟ้าสายสีทองเขากับพ่อจะไม่ถูกกันแต่เวลาดูแลพ่ออ่ะหน้าห้างไอคอนสยามนะครับนี่คือรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับนั่งช่างไม่เสร็จนะครับนี่ทางนี้ก็จะไปคลองสารเห็นตึกสูงๆนู่นก็โรงพยาบาลตากสินนะครับไฟฟ้าสายสีทองนะครับรถติดมากนะครับยังสร้างไม่เสร็จนี่นะครับด้านหน้าของห้างไอคอนสยามนะครับรถจะติดนะครับช่วงนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับด้านหน้าสวยงามมากครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตรวจตาบนสะพานลอยนะไอคอนสยามครับด้านหน้าบรรยากาศหน้าห้างไอคอนสยามครับเปล่าดินนำมาให้พี่น้องดูนะครับ
ด้านหน้านะครับห้างไอคอนสยามครับนี่คือทางเข้าด้านหน้านะครับประตูทางเข้าห้างไอคอนสยามใหญ่มากนะครับถนนเจริญนครนะครับกรุณาใช้บริการแท็กซี่ที่ประตู4และชัตเทิลบัสที่ประตู5ขอบคุณค่ะ We apologize for your inconvenience. Please use the